รวมไปถึงประเด็นใหญ่วันนี้ซึ่งถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับต้องบอกว่าทั้งวันวันนี้หลายคนเฝ้าจับตามองการประชุมของกอตอรอก็ก่อนการประชุมเนี่ยมีการพูดกันว่าน่าจะออกมาได้3าทางนะครับนั่นก็คือการเลื่อนการรอและก็การลงมติสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการลงมติจากาคณะกรรมการกอตอรอนะครับทั้งหมด12ท่านมติเป็นเอกฉันเลยทีเดียวนะครับ120ก็ลงมติว่า คำสั่งที่ให้พักราชการให้ออกจากราชการให้พักราชการของบิ๊กโจกนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาสื่อมวลชนก็ติดตามการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือว่าการตร,รอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการประชุมครัร้งนี้เนี่ยไม่ใช่ประชุมเฉพาะวาระนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนมีถึง6วาระด้วยกันแต่วาระที่สําคัญมากๆเนี่ยก็คือพิจารณาคําสั่งของพลตบารเอกกิตติรัตน์พันเพชร ขณะดำรงตําแหน่งรักษาราชการแทนพอบอรตอรอที่สั่งให้พลตบอกสุรเชษฐ์หกักพานรองพอบอรตอรอ,ออกจากราชการไว้ก่อนว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับทั้งนี้หลังจากที่ใช้เวลาหาหรือร่วมกันใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงที่ประชุมกอรตอรอก็ลงมติครับว่าคําสั่งให้พลตบอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับด้วยผลโหวตเอกชน12ต่อ0นะครับ โดยพลตำรวจโทอนุชารมยนันเลขานุการคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจนะครับได้รับมอบหมายให้ออกมาถแถลงข่าวภายหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมนะครับว่ามติกตรนั้นใช้เวลาน,านานกว่า3ชั่วโมงนะครับและที่ประชุมกตรมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการขร้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเสนอว่ากรณีตรมีคำสั่งที่177 ทับ2,567ลงวันที่18เมษายน2,567แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัยข้าราชการตำรวจและกรณีตรอมีคำสั่งที่178ทับ2,567ลงวันที่18เมษายน2,567นะครับให้พลตบวรเอกสุรเชษนั้นออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายครับซึ่งตรงนี้นั้นมีมติ12ต่อ0ครับหลายคนเกิดคำถามตามตาม,มาว่าเอ๊ะทำไม มีมติ12ต่อศ0จริงๆองค์ประชุมกตอรอเนี่ยคุณชมพู่คุณผู้ชมเขาจะมีทั้งหมด16คนนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพิจารณาในวาระสําสคัญนี้ก็ไม่เข้าร่วมประชุมอยู่ในองค์ประชุมก็มีคุณชัดชัยพรมเลิศพลตํารวจโทรประจวบพลตํารวจเอกต่อศักิพ์พลตารวจเอกกิตตรัตนพลตํารวจเอกธนาพลตํารวจเอกวินยัยม,มันก็เลยเหลือ12 คราวนี้12มีใครบ้าง12นี่นาโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีพลตํารวจเอกมนูพลตํารวจเอกสราวุฒิพลตํารวจเอกไกรบุญพลตารวจเอกเอกมีรองศาสตราจารย์ประกิจศาสตราจารย์สุภชัยมีคุณปิยวัฒน์คุณอ้อนฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยมีมติออกมาแบบนี้คือ12ต่อศูนย์อย่างไรก็ตามสําหรับการพิจารณายกเลิกหรือว่าเพิกถอนคําสั่งนั้นไม่ได้อยู่ในอํานาจของกรนะครับ นี่แหละครับสาคัญประเด็นอยู่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าอาจจะต้องมีการรอก็คือมันอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการตํารวจหรือกอพอคอตอรอนะครับซึ่งถ้าในกรณีของการรอเนี่ยก็จะมีการไปพูดคุยพิจารณาเรื่องนี้กันในช่วงกลางเดือนหน้าซึ่งก็ที่ประชุมไม่รอนะครับก็คือลงมติไปเลยซึ่งก็ตอนนี้เห็นบอกว่าผู้ร้องก็คือบิ๊กโจ๊กนั้นใช้สิทธิ์ต่อองค์กรดังกล่าวแล้ว แล้วก็รอคำพิจารณาของกพคตรต่อไปไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์สื่อในช่วงนั้นกันถแถลงข่าวในช่วงนั้นกันครับคำสั่งด้วยกันคือคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่177ทับ2567ลงวันที่18เมษายน2 5 6 7 67, เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคำสั่งตรที่178รทับ2567ลงวันที่18เมษายน25 6 7 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้กอ่อนซึ่งทั้งสองกรณีที่ประชุมกอตรอมีมติเห็นชอบตามที่อนุกอตรอวินัยเสนอว่าการดําเนินการของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบ,บัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ .2565 กําหนดแล้วสำ,สำหรับกรณีที่การพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งนั้นไม่อยู่ในอํานาจของกตร แต่อยู่ในอำนาจขององค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยคือกพทลที่ประชุมจึงมีมติและพร้อมทั้งผู้ที่ร้องเนี่ยได้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายกําหนดต่อองค์กรดังกล่าวแล้วก็จึงให้ผู้ร้องรอการพิจารณาของกพทลต่อไปครับก็มติที่ประชุมก็มีเพียงเท่านี้หากสื่อมวลชนประสงค์จะสอบถามในประเรด็นใดเรียนเชิญครับรรที่ประชุมะมีมติเห็นชอบและไม่มีผู้คัดค้านครับ ในที่ประชุมกตรลวันนี้มาประชุมทั้งหมด13ท่านจาก15ท่านมี2ท่านลาการประชุมและไปราชการครับการดำเนินการในส่วนของกรณีที่มีผู้คัดค้านหรือกรณีที่ผู้คณะกรรมการท่านใดที่เห็นว่าตนอาจจะมีสภาพที่ทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้มีการดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทุกประการครับ